วิธีการที่ระบบสมาร์ทใช้ก็จะใช้วิธีการที่2อันนี้ครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยววิธีการที่1เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับก็คือการใช้เทนซิโอมิเตอร์นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยใช้ตัวเทนซิโอมิเตอร์ตัวนี้ครับก็อาจารย์สุมิตน่าจะให้ข้อมูลได้ดีครับอาจารย์เล่าให้ผมแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมฟังอันนี้ครับตัวเทนซิโอมิเตอร์เนี่ยครับมันคืออะไรและใช้ยังไงครับอาจารย์ครับเทนซิโอมิเตอร์นะครับจะเป็นตัววัดค่าความชื้นในดินนะครับซึ่งจะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่สามารถจะบันทึกค่าแบบอัตโนมัตินะครับคือสามารถโหลดมาดูได้กับอีกอันนึงคือเป็นแบบที่เราจดเองหรือว่าเราจะเห็นค่าขึ้นที่ที่เข็มนะครับบนหน้าปัดนะครับแล้วเราก็จะดูได้ครับแต่ว่าข้อดีของเทนซิโอมิเตอร์คือมันจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความชื้นในดินนะครับก็คือค่าที่อ่านได้เนี่ยจะเป็นค่าความชื้นที่มีอยู่ในดินณตอนนั้นเลยครับมันจะทําให้เราการตัดสินใจไจด้ริงครับถ้าจริงๆเลแมย่นขึ้นครับตรงนี้ครับอาจารย์ลองถัดไปนะครับที่มีเนี่ยครับตรงนี้จะเห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญของเทนซิโอมิเตอร์ก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นกระเปาะนะครับกระเปาะพุ่นนั้นนะครับสําคัญมากก็คือเนี่ยครับมันจะทําให้น้ําที่อยู่ภายในกระบอกครับหรือภายในท่อน้ําเนี่ยมันสามารถเชื่อมเข้าหากับน้ําที่อยู่ในดินได้ครับทีนี้หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ดินแห้งนะครับน้ําในกระบอกก็จะออกมาข้างนอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ดินเปียกครับน้ําจากในดินก็จะเข้าไปในท่อน้ําได้ครับครับตกร็งคนีื้อครับมันเปจ็ะนทํเาครใืห่้องตัวหนึ่งเนี่ทยี่สาวม่าารถจะเคลื่อนไหวใช่ได้ครับครับน้ําแห้งหรือน้ํามีใช่ไหมในดินใช่ครับผมหน้าตาตรมังนเนีเ้ปย็นแมบับนไหนครับอาจารย์ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราอ่านค่าเนี่ยเราจะดูจากปกติแล้วถ้าเป็นแบบมันเขาเรียกว่าที่เราอ่านค่าเองจดเองนะครับก็คือเราจะเห็นว่าที่หน้าปัดนะครับเขาจะมีเป็นเหมือนมาร์กครับที่เป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเลยครับอันนี้ครับมาเริ่มดูที่ค่าที่เป็นสีน้ําเงินก่อนนะครับค่าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยคือตอนนั้นดินเราเนี่ยอิ่มตัวแล้วหมายถึงว่ามีน้ําอยู่เต็มนะครับอืค่าตมรงนี้ก็คจระัอยบู่ที่ศูนย์หรือที่เป็นสีน้ําเงินแต่ว่าที่เป็นสีเขียวก็คือความชื้นที่พอเหมาะครับหมายความว่าไม่แฉะเกินไปเกินไปครับเพราะนั้นความชื้นนะครับถือว่าเป็นความชื้นถ้าดูในภาพททีา่งเหมซาะ้ายครัมบือเนี่ยมันเข็มมันไม่ได้อยู่ที่จุดเขียวแสดงว่าอันนี้คือไม่เหมาะใช่ไหมจันครับใช่ครับผมเข็มอยู่ทตีร่งนี้สครีับน้ำเงินครับอันนี้น่าจะไม่เหมาะสักอันเลยครับแสดงว่าเราต้องปทรัีบ่กเาหร็นอะไรว่สาักอย่างที่อยเูต่ิมได้น้ำลงไปหรือว่าหยุดเติมน้ำอะไรก็ได้ใช่ไหมทำให้เข็มมันคอยรู่ับที่ใช่โอเคครับไม่เข็มอยู่ที่สีเขียวตัวนี้จะเหแล็้นวมวั่นาที่จะเป็นขวามือแล้วเป็นจุดสีแดงๆตรงนั้นครับอันนี้คือวิกฤตแล้วเพราะนั้นเมื่อครับส่วนเราเข็มมันชี้ไปตรงนี้ครับถือว่าต้องรีบน้ำแล้วเพราะไม่งั้นจะมีผลกระทบต่อต้นทุเรียนอย่างรุนแรงนะครับผมถ้าเข็มมาถึงแดงแสดงว่าดินแห้งมากแล้วเราจําเป็นจะต้องเติมแล้วล่ะใช่ครับผมรถยนต์ก็คือน้คํารัมบันแห้งมันโชว์ไฟแดงใชแล้ว่ถ้าเข็มเติมไม่เสร็จแน่โอเคครับครไัฟบแล้วก็พริบขึ้นแล้วตรงนี้ครับผมโอเคเห็นภาพครับคือทตีรงนนีี้้ครับจะเป็นข้อถ้ดาีผคมืจะอซื้อตัวนี้มาใช้จานมันแพงไหมหาซื้อได้ที่ไหนตรงนี้ครับเท่าที่ผมเคยซื้อมาครับมันจะมีทั้งตัวที่เป็นมีสองแบบมีสองความลึกครับที่ความลึกที่ตัวเขาเรียกว่าสั้นกับความลึกที่ลึกมากครับหรือว่าจะเป็นท่อน้ำที่ยาวตรงนี้คู่หนึ่งที่ผมเคยซื้อมาก็คือ1,000 บาทครับก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบครับแล้วก็มาติดตั้งได้เลยครับผมครับแต่ก็ข้อเสคีงยคือเกราารจะติดต้อตงั้งน่าจะมีความละเอียดอ่อนเยอะนะครับซึ่งเราอาจจะพูดถึงตรงคนีร้ัไบม่ได้แต่ท่านสุนิทก็ชี้เป้าว่าสามารถหาซื้อมาได้แล้วก็วิธีการติดตั้งเขาก็น่าจะผู้ขายก็น่าจะสอนนะอาจารย์ครับหรเขืาอว่จาะมีเป็นเหมือนกับเอกสารนะครับบอกว่าต้องทำยังไงบ้างเนี่ยครับเราก็โอเคต้องทำงตั้านมเอกสารนั้นทุกอย่างครับก็จะในไม่จุยดากมในากครับอาจารย์ครับถ้าใน1 ไร่นี้เราต้องจุดต้องติดตั้งกี่จุดนะครับอืมใช่ใช่จุดที่ติดตั้งน่าจะเป็นจุดที่ดินมันมีความแตกต่างกันนะครับหมายความว่าถ้าดินที่บางจุดในสวนอาจจะเป็นดินแบบดินทรายบางจุดอาจจะเป็นแบบค่อนข้างเป็นดินมีดินเหนียวปนเนี่ยครับอาจจะต้องติดทั้งสองจุดนะครับแต่ถ้ถา้าแปลดิงนขในองเสราวนมเีราดินเหมือนกันทั้งแปลงเลยเนี่ยเราก็ติดจุดเดียวก็ได้สิใช่ไหมครับจุดเดียวก็ได้หรือว่าจะสองจุดเพื่อที่จะให้เกิดความแม่นยเพื่อใำหข้ึ้นมันนะครับครอสเช็คกันว่ามันเพี้ยนหรือเปล่าใช่ไหมครับครับผมใช่ครับโอแลเ้ควตรงนงี้ั้นเสร็จตอนก็สามารถที่จะดูหน้าปัดได้ครับตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าทําอะไรเข็มตั้งแต่สีเหลืองนี่ต้องให้น้ํานะครับสีเหลืองนี่เริ่มให้น้ําแดถ้งาเนป็ีน่สวีิเขกียฤตวคือหยแุดดงนี่ไดว้ิกฤตครับครโัอบเคครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการให้น้ําแบบแม่นยําอันนี้ก็คือเราเติมตลอดให้มันมีใช้ตลอดนะครับแต่อีกแบบมันมีข้อเสียคือจะต้องเดินไปดูที่หน้าที่ตัวหน้าจอใช่ไหมครับ
สมมติว่ใชา่ครับเรื่องหน้าสจมัครอไว้อยู่ที่กลางแปลงเราก็คตร้อังบเดินจากบ้านเราไปอยู่ที่หน้าแปลงไอ้จุดในแปลงใช่ไหมครับครพัอบอเัสนนีี้ยอาจมัจนะติดใกล้ๆบ้านเราได้ครับจุดที่มันใกล้ๆถ้าดินมันเสมอกันทั้งแปลงนี่เราติดใกล้ๆบ้านได้เลยครับครัแบต่ปัจจุบันนี้คครัรบับมันจะมีแบบที่มันต่อเข้ากับสามารถโหลดข้อมูลมาดูได้แต่ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยครับผมอ๋อโอเคครับครับโอเคทีนี้เอเราอขมี้าปมัญไหปาที่วิธีการที่สองครับซึ่งเป็นวิธีการที่ระบบสมาร์ทเลือกใช้ก็คือการคำนวณความต้องการน้ำอย่างแท้จริงนะครับพระเอกของเราก็คือค่า ETO ครับที่เราพูดถึงในตอนแรกนะครับซึ่งค่า ETO เนี่ยมันก็จะใช้สภาพบรรยากาศนะครับอย่างเช่นใช้อุณหภูมิอากาศใช้ความชื้นสัมผัสอากาศใช้ลมถ้าลมแรงอย่างเงี้ยมันก็จะดูดน้ําแรงแล้วก็ใช้แสงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทางเราไปพิสูจน์กันนะครับว่าสมการ ETO ที่เราพูดถึงคํานวณได้แล้วนะมันเท่ากับที่ทุเรียนใช้งานจริงหรือเปล่าโดยการเอาเครื่องวัดไปปักที่ต้นทุเรียนเลยครับเพื่อดูว่ามีการลําเลียงน้ําขึ้นทางท่อน้ําที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ครับยังไงแล้วก็ตีออกมาเป็นลิตรเลยครับปรากฏว่าค่าที่ได้จากเครื่องวัดตัวนี้กับค่าที่คํานวณได้จากสมการ ETO มันก็ใกล้เคียงอืกันมครับครับอาจารย์อ๋อเป็นตัวแทนกันได้แต่เครื่องมือตัวนี้จะแพงมากเลยครับแต่ว่าแพงมากแล้วก็เอาไปเจาะที่ต้นทุเรียนก็อันตรายด้วยนะครับเจาะไม่ดีทุเรียนอาจารย์ับอืมอไืม่มได้ครับอันนี้สำหรับการวิจัยเท่านั้นนะครับสำหรับการวิไมจั่ยเท่านั้นใช่ครับสําหรับทดลองทดสอบเท่านั้นครับทีนี้เราเลือกวิธีการที่2ก็คือการคํานวณ ETO นะครับเพราะว่ามันเทียบเคียงกันได้นะครับเราก็จะมีพารามิเตอร์เพิ่มเข้ามาครับก็คือแดดแล้วก็ลมส่วนอีก2ตัวแรกนะก็คือความชื้นสัมผัสกับอุณหภูมิอากาศนั้นเรามีก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็หลักการก็คือเราต้องการเติมน้ําในแก้วให้มันเต็มพร้อมพอที่จะให้ทุเรียนมันดูดไปใช้งานนั่นเองทีนี้สมการ ETO อันนี้ก็จะไม่ขอพูดในรายละเอียดนะครับแต่ให้เห็นว่าลักษณะหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะใช้ปัจจัยอยู่4ตัวตัวนี้ครับพี่เอก็คืออุณหภูมิครับความชื้นสัมผัสความเร็วลมความเข้มแสงซึ่งพวกนี้สามารถดูได้จากในตัวแอป Windy นะครับแล้วผมก็จะมีตัวโปรแกรมก็คือโปรแกรมเดิมนั่นแหละครับที่ผมโชว์เมื่อกี้ครับเราก็ไปที่แอป Windy แล้วก็ไปเอาค่าปัจจัยที่เราต้องการมาก็คือลมแดดแสงอาทิตย์นะครับมาแล้วก็เติมลงไปครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูนะครับก็คือผมก็จะเตรียมข้อมูลมาแล้วล่ะก็คือผมไปเปิดจากแอป Windy นี่แหละครับอันนี้ครับแล้วผมก็ใส่มาเพื่อความรวดเร็วครับผมก็เอามาใส่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีแท็บไหมครับที่ผมทําไว้เสร็จแล้วอันนี้ค่าเก่านะผมลบไปก่อนเห็นไหมครับพอลบเสร็จค่าฝั่งนี้มันก็จะเป็นค่าที่ยังคํานวณไม่ได้เดี๋ยวผมลบให้หมดก่อนก็ได้ครับผมลบตัวนี้ออกไปด้วยผมลบสีชมพูออกไปให้หมดเพราะว่าคือตัวที่ผมต้องเติมครับเสร็จแล้วผมก็ใช้ข้อมูลจากแอป Windy เติมเข้าไปครับจะก๊อปมันผมก็เติมค่าเข้าไปครับวางเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วก็จะคำนวณให้เลยครับตรงนี้คือความสูงจากระดับน้ำทะเลแล้วก็ดูจาก Google Earth ก็ได้ครับหรือใช้แอปมันน่าจะมีแอปให้ครับแต่ผมดูจาก Google Earth นะเสร็จแล้วครับค่าสัมประสิทธิ์ของทุเรียนนะครับก็คือปกติค่า ETO เนี่ยมันจะเป็นค่ากลางพืชที่นักทดคลรอังบถ้าเกิดเป็นพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ค่ากลางนะครับมันจะพฤติกรรมการกินไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนก็กินอีกแบบหนึ่งมะม่วงก็กินอีกแบบหนึ่งมะนาวมะปี๊ดมะพร้าวอะไรก็กินอีกแบบของทุเรียนแต่ก็นจัะ้นมีแต่ละพืชมีค่าของมันใช่ไหมครับใช่มีค่าของมันซึ่งของทุเรียนเนี่ยครับเดี๋ยวนะของทุเรียนเดี๋ยวนะเอ๊ะจริงๆมันน่าจะมีนะของทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ครับแต่ทําไมในอันนี้ไม่มีเดี๋ยวผมใส่ไปให้ได้ครับของทุเรียนนะมันก็จะมีค่าของมันอยู่เดี๋ยวมีผจมะอยดูู่ในสไลด์ป่ะอยู่ในสไลด์อยมู่ีในใช่สไหมไลด์นะครับอาจารย์โอเคในสไลด์มีครับอันนี้นะก็คือเดือนกรกฎาของเราเดือนสิงหานะจะอยู่ที่ประมาณ0.75ตัวนี้ครับก็คือช่วงพัฒนาของกิ่งเพราะนั้นผมก็ใส่เข้าไป0.75เป็นภาษาไทยเหรอ0.75โอเคมันก็คำนวณมาเรียบร้อยสมมุติว่าวันนี้ไม่มีฝนตกเลยครับครับ
ไม่มีฝนตกแล้วก็ใส่รัศมีทรงพุ่มลงไปครับสมมุติว่าผมของผมรัศมี3 เมตรครับเองครับมันก็จะคำนวณว่าน้ำเนี่ยมันถูกใช้ไปดูดขึ้นไปตามท่อน้ำนะครับ153 ลิตรท่อมันทีนี้ถ้าเกิดเราจะเติมน้ำลงไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องเติมเผื่อนะเพราะว่าบางทีมันก็ระเหยผ่านอากาศต้นหญ้าต้นอะไรดูดไปใช้บ้างหรือซึมลงไปในรากลึกจนรากมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเติมไปแล้วแต่ดินนะครับแล้วแต่ดินถ้าเป็นดินทรายก็เติมลงไปเผื่อเยอะหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะเติมไปสัก200 ลิตร250 ลิตรอะไรเงี้ยก็นะตค้รอังบดูหน้างานประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยบอกว่าต้นไม้นะมันเสียน้ําไปอย่างเงี้ยขั้นต่ำเราต้องให้ประมาณนี้ครับพี่ครับทีนี้คืสอมเมปต็ินว่ขาั้นต่ำที่ต้องให้ใช่ไหมใช่ครับเป็นขั้นต่ำที่เป็ต้นองขั้ในหต้่ำเป็นน้ําที่ดูดขึ้นไปทางท่อครับทางท่อที่ต้นไม้มันใช้ครับทีนี้ถ้าเกิดวันนี้มีฝนตกครับวันนี้มีฝนตกสมมุติว่าฝนตก1 มิลลิเมตรหนึ่งนมะิฮละิเมตรนี่มันคืออะไรครับอาจารย์หนึ่งฝมินลลิตเมกตรหนึ่เงนี่ยมันก็จะคำนวณได้ประมาณนี้ครับพี่ๆรู้จักไหมครับว่า1 มิลลิเมตรมันได้น้ำประมาณเท่าไหร่ฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดผมเอาถาด2 ใบเนี่ยใบเนี้ยขนาด1 คูณ 1ก็คือ1 เมตรคูณ 1 เมตรไปวางกลางสายฝนแล้วก็ถาดอีกใบรูปร่างเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าถาดอีกใบหนึ่ง50 เซนคูณ 50 เซนเล็กกว่าครับอาจารย์พี่เอคิดว่าน้ําระดับน้ําที่อยู่ในถาดเล็กกับถาดใหญ่หลังจากฝนหยุดนะครับมันสูงเท่ากันไหมท่านผู้เข้าคิดว่าสูงเท่ากันไหมครับใครตอบได้ช่วยแชทพิมพ์ในช่องแชทหน่อยนะครับครับอันนี้พิมพ์ช่องแชทได้เลยนะครับเท่ากันไหมคำตอบนะครับเท่ากันครับพี่เอครับอ๋อไม่ว่าจะถาดใหญ่ถาดเล็กเนี่ยระดับน้ําจะเท่ากันแต่ว่าปริมาณน้ําในถาดจะไม่เท่ากันนะถาดครใัหญบ่จะมีปริมาณน้ําที่เยอะกว่าเขาคำนวณมาให้แล้วครับก็คือถ้าเกิดถาดขนาด1 คูณ 1คือ1 ตารางเมตรเนี่ยแล้วฝนตกมา1 มิลลิเมตรเนี่ยจะได้น้ำ1 ลิตรครับอ๋อครับถ้าเกิดถาดเนี่ยมันเป็น10 ตารางเมตรก็คือได้10 ลิตรทีนี้มันก็คือพื้นที่ใช่ไหมครับถ้าเกิดพื้นที่ใต้ทรงพุ่มของทุเรียนของเราเนี่ยมันสัก30 ตารางเมตรครับพี่เอฝนคตรกับหนึ่งก็คือฝนเติมน้ําลงมาให้เท่ากับกี่ลิตรฮะ30 ลิตรครับใช่ไหมครับฝนเติมมาให้แล้ว30 ลิตรแสดงว่า124 ลิตรตรงนี้ก็คือฝนเติมมาให้แล้วประมาณ30 ลิตรครับจากเดิมถ้าเกิดฝนไม่ตกใช่ไหมครับมัน153พอฝนตกลงมาปุ๊บฝนช่วยเติมไปให้ส่วนหนึ่งเราก็เติมในส่วนที่ขาดลงไปให้มันเต็มแค่นั้นเองครับหลักการก็จะเป็นแบบนั้นครับพี่เอครับอ๋อก็คือหักฝนไปใชหั่กปรคิรัมบาณน้ำฝนก็คือใช่ครับรวมปริมาณน้ำฝนเข้าไปด้วยถูกไหมครัรบวมปอาริจมาารณย์น้อ่ำฝนด้วยเพราะบางทีเราบอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วเราไม่ลดแล้วแต่จริงๆมันอาจจะตกไม่พอก็ได้นะน้ําทีนี้อาจจะมีคําถามถัดมาว่าเอาแล้วผมจะไปซื้อเครื่องวัดน้ําฝนที่ไหนอะครับว่าฝนผมตกเท่าไหร่ในสวนผมอะคําตอบก็คือไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยครับพี่เอหากระป๋องอะไรก็ได้ที่มันเป็นทรงไม่ใช่กรวยอะครับไปวางไว้แล้วก็ตอนเช้าก็มาดูอะครับว่าฝนมันตกไปรวมน้ําเท่าไหร่ก็เอาไปวัดดูครับถ้าเกิดมันสูงเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นมิลลิเมตรอะครับง่ายมากไม่ต้องไปซื้อหาอะไรเลยครับครับโอเคทีนี้อันนี้ที่พี่เอพูดถึงเมื่อกี้ว่าใช้กับพืชอื่นได้ไหมใช้ได้ครับทุกพืชเลยของหน่วยงานภาครัฐนะครับเขาก็ทําไว้ให้เรียบร้อยไอ้นี่ผมเอาเป็นตัวอย่างมาให้ไม่กี่ชนิดพืชจริงๆมันมีเยอะหลายสิบเป็นเกือบ100 ชนิดพืชนะครับสามารถตามเข้าไปตาม QR code ตัวนี้ได้เลยครับอย่างเช่นท่านอ๋ปลูกอมะปี๊ดปลูกมะพร้าวปลูกข้าวอด้๋วอยนะครับมีค่า KC พวกเนี้ยหมดเลยครับเขาทําไว้ให้หมดเลยครับเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ไปคํานวณได้ตามสูตรที่ผมแสดงให้ดูเมื่อกี้ครับครับคราวนี้สูตรคำนวณก็คือสูตรเดียวกันใช่ไหมครับสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัว KC ตรงเนี้ยครับตัว KC สัมประสิทธิ์ตัวนี้ครับต้องเปลี่ยนเป็นชนิดพืชนั้นเท่านั้นครับถ้าเป็นทุเรียนก็ต้องไปดู KC ของทุเรียนครับถ้าคเปร็ันบมะม่วงก็ต้องไปดู KC ของมะม่วงนั่นเอง
ใส่ตรงนี้นิดเดียวเองครับแล้วก็พื้นที่ทรงพุ่มได้พื้นคทรีั่บครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการความแม่นยำก็ติดเซ็นเซอร์ที่สวนเพราะว่าจากวินดี้เนี่ยมันก็จะใช้สถานีน่าจะบางอำเภอไม่มีด้วยซ้ำนะอาณาเขตนะครับใช่ใช่ใช่พื้นที่ที่เขาติดตั้งสถานีอากาศนะครับบางทีอาจจะครอบคลุม2-3อำเภอต่อ1สถานีก็ได้ซึ่งความแม่นยำมันก็อาจจะน้อยครับอันนี้ก็จะติดตั้งที่ส่วนก็จะดีครับก็จะมีระบบปัจจุบันราคาก็ไม่แพงครับเทคโนโลยีพวกนี้ครับโอเคอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของเซสชั่นที่2ครับพี่เอครับก็คือในส่วนของการท่องคาถาถูกอัตรากับถูกเวลาครับก็คือให้นอ้ันนำีใ้ห้ละปุกถูกอัตราถูกเวลาและถูกรู้แล้วจะให้น้ําเวลาไหนจะให้น้ําปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครคับราวนี้ประเด็นต่อไปเป็นประเด็นว่าถูกวิธีใช่ครับถูกวิธีเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อมาจากคาถาอีกสองบทนั่นแหละครับก็คือหลังจากเราคำนวณได้แล้วครับเราพบว่าเราอาจจะต้องให้น้ำ200 ลิตรนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าทุเรียนของเราเนี่ยทุกต้นเนี่ยมันได้น้ำ200 ลิตรตามที่ระบบมันคำนวณก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็คคือือไอ้ก่อนหน้าเนี้ยคาถา3 บทเนี่ยได้ความสมาร์ทมาเต็มๆเลยนะบอกแล้วว่าต้องให้น้ำ9 โมงเช้านะ200 ลิตรนะแต่พอเราป้อนน้ำเข้าไปยิงเข้าไปที่ส่วนนะครับผ่านระบบน้ำไอ้น้ำน่ะสปริงเกอร์ก็คือแต่ละส่วนตอนนี้ก็คือมีระบบสปริงเกอร์ให้ใช่น้ำนะครับครับแล้วมันได้รับ200 ลิตรตามที่เราต้องการจริงหรือเปล่าสมมติเราให้30 นาทีเนี่ยคำนวณแล้วมันน่าจะได้200 ลิตรมันได้200 ลิตรจริงหรือเปล่านั่นคือประเด็นที่หนึ่งปัญหาที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งที่จะต้องพูดถึงกันในเซสชันถัดไปประเด็นที่สคอรังบก็คือไอ้ต้นที่อยู่หัวแปลงนะครับอันนี้นะต้นที่อยู่หัวแปลงกับต้นที่อยู่ท้ายแปลงเนี่ยมันได้น้ําเท่ากันหรือเปล่าครับเท่ากันหรือเปล่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะต่างกันเท่าไหร่ต่างกันได้น้อยที่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวเราใช้หลักทางวิศวกรรมเนี่ยมาช่วยในการออกแบบให้ถูกวิธีได้ก็คือคาถาบทที่3ก่อนหน้านี้ครับที่อาจารย์สุมิตเล่าถึงกงล้อในเซสชั่นแรกอะครับยังจําได้คไหรมับครับว่าถ้าเกิดเราให้น้ําเยอะไปเนี่ยมันอาจจะเบ่งจนลูกใหญ่โตกลายเป็อน๋อไอ้โบ้มาจำได้อยู่ครับแล้วข้างหลังถ้าได้น้ําน้อยเนาะมันก็อาจจะเบ่งไม่ออกอะครับก็ตกเกรดเหมือนกันอันเนี้ยเงินมันก็จะหายไปจากกระเป๋าอย่างที่เราคํานวณไว้ตอนแรกนะครับไร่ละ30,000 บาทครับก็จะหายไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องใส่ใจแล้วก็ดูตรงเนี้ยให้ดีครับว่าน้ําที่ออกไปอ่ะมันตกลงแล้วมันได้เท่าปริมาณที่เราต้องการหรือเปล่าประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองทุกต้นได้เท่ากันหรือเปล่านั่นคือประเด็นที่เราจะต้องคบคิดกันในเซสชั่นที่จะพูดถึงกันต่อไปนี้นะครับทีนี้ผมรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดใครอยากจะตามเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยผมทําเป็นคลิปวิดีโอเป็นฉบับชาวบ้านนะครับผมใช้คำว่าฉบับชาวบ้านต้องขออนุญาตนักวิชาการด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อธิบายแบบชาวบ้านนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ก็ครับคิดว่ามันน่าจะนำไปใช้ได้ครับครทัีบนี้ครับผมแจกโปรแกรมด้วยนะครับอันนี้ครับสําหรับพิเศษสําหรับผู้เข้าอบรมของวันนี้เลยฮะก็คือโปรแกรมในการคำนวณระบบน้ำตามหลักวิศวกรรมตามที่พี่เอได้แจ้งไว้ในหัวข้อที่เราพูดถึงกันครับครับในช่วงนี้นะครับโอเคก็ครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับอันนี้คือโปรแกรมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ด้วยเวลาที่จำกัดผมอาจจะเรเดาโมคงจะต้องมีEP หน้าหรือเปล่าครับที่จะต้องมาสอนลงลึกๆทีนึงนะอาจารย์ก็วันนี้ผมได้ลองซักซ้อมแล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมใช้เวลาประมาณ4 ถึง 40 นาทีครับก็น่าจะสามารถที่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมนี้ได้ครับเราเริ่มกันเลยไหมครับทีนี้ได้เลยครับโปรแกรมตัวนี้นะครับจะใช้งานได้นะครับถ้าใช้งานเป็นนะครับการคำนวณท่อเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ2 ถึง 3 นาทีเองครับเสร็จแล้วนะครับครับที่ต้องไปจ้างวิศวกรมาออกแบบให้ในหลักหลายบาทนะครับ2-3 วินาที2-3 นาทีเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่าก่อนที่จะใช้ตัวนี้เป็นเนี่ยมันก็จะต้องออกแรงกันนิดหนึ่งครับต้องมีความเข้าใจคําศัพท์หรือไขรหัสลับ
ที่ผมจะบอกในประมาณ2-3 ตัวเนี่ยให้ออกก่อนนะครับก็คือในส่วนของอันแรกก็คือหัวจ่ายน้ําหัวสปริงเกอร์นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติของมันเนาะจ่ายน้ําได้กี่ลิตรต่อชั่วโมงรัศมีเท่าไหร่และที่สําคัญนะครับมันจะมีตัวหนึ่งก็คือแรงดันแรงดันครับน้ำโดยปกติสเปคมันก็จะบอกครับอย่างที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณมินิสปริงเกอร์กับสปริงเกอร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.5 บาร์ครับเดี๋ยวจคะรไัปบแล้วว่า1.5 บาร์เนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงมีพี่ๆท่านไหนที่อยู่ในที่นี้ครับเคยไปวัดหัวน้ําของเราบ้างไหมฮะมีไหมฮะถ้ามีอยากทราบครับเพราะว่ามทีี่ผกมดกดหัวใจให้หน่อยครับถ้ามีก็กดหัวใจถ้าไม่มีก็ตอนที่ผมสอบถามยังไม่เคยมีใครวัดเลยครับพี่เอครับอ๋อเขาบอกว่า500 ลิตรต่อชั่วโมงนะหัวเนี้ยก็เชื่อครับว่า500 ลิตรแต่ว่าไม่เคยไปวัดผมลองไปวัดมาแล้วครับไม่ได้ตามนั้นนะฮะอ๋อครับอาจารย์ไม่ได้แล้วก็ทุกต้นก็ได้ไม่เท่ากันด้วยเพราะว่าแรงดันในท่อเนี่ยหรือแรงดันที่หัวจ่ายเนี่ยมันไม่เท่ากันเนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่ต้นนะครับคปรรัะบมาณนี้อืมเพราะนั้นตรงนี้ไปวัดนะครับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็ง่ายมากครับไปขอแม่ค้ามันก็ได้ถุงใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วก็ไปสวมนะครับแล้วเอามือจับไว้อย่าให้น้ํามันออกนะพอจับเวลา1 นาทีก็เอาออกแล้วเอาไปตวงนะครับแล้วก็เทียบเป็นชั่วโมงถุงหูหิ้วธรรมดาเนี่ยเนาะครับอาจารย์ถุงที่ไม่มีหูหิ้วหรือหูหิ้วก็ได้ครับแต่ขอใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาไปสวมต้องขเอปิดถุงน้ใหญ่ำเวลาครับมัดไว้อย่าให้น้ํามันออกนะครับจับไปที่ท่อครับอย่างเงี้ยครับอย่างง่ายๆมากเลยครับแล้วเราก็จะทราบว่าหัวน้ําของเรามันใช่ป่ะไอ้ที่เราคํานวณมาเยอะๆก่อนหน้านี้ครับว่าต้องการน้ําเวลาเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่แต่พอจ่ายไปจริงๆเนี่ยหัวมันออกไม่ได้ตามนั้นนะทุกอย่างสูญเสียหมดเลยครับที่เราทํามานี่คือศูนย์หมดเลยเพราะนั้นตรงนี้คืออึดใจอีกอึดใจเดียวที่เราจะต้องทําให้มันถูกต้องคาถามันถึงจะถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีครับครับทีนี้ตัวประเด็นที่สองตัวเนี้ยที่เป็นกุญแจไขอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้นะครับก็คือค่าเฮดเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในตัวปั๊มทุกตัวอยู่ในเนมเพลทที่ติดอยู่ที่ปั๊มนั่นแหละมันก็จะบอกว่าปั๊มเนี่ยมีค่าเฮดเท่านี้อย่างเช่นตัวนี้ก็อยู่ที่33 เมตรหน่วยจริงมันถ้าถูกหลักอนามัยเขาจะต้องเรียกว่าเมตรน้ํานะครับเมตรน้ําคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ผมเฮดนะครับผมก็พยายามแปลเป็นภาษาไทยนะครับจริงมันก็ไม่ถูกหลักอนามัยสักเท่าไหร่ก็ขออนุญาตนักวิชาการด้วยครับก็คือผมแปลว่าระยะยกกันครับแต่จริงๆมันไม่ถูกจริงๆนะครับแต่ว่าผมอยากจะใช้คํานี้เพราะว่ามันเข้าใจง่ายนะครับแต่เดี๋ยวเวลาเราศึกษาไปอีกสักพักเราจะรู้ว่าอ๋อมันไม่ถูกนะคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนตอนประถมอ่ะไม่แน่ใจว่าพี่เอจะเป็นรุ่นเดียวกับผมหรือเปล่านะมานะมานีนะครับอาจารย์ ตอนรุ่นผมเนี่ยครูประถมก็จะบอกว่าศูนย์เนี่ยคือเลขที่น้อยที่สุดถูกไหมครับป .6 ครูป .6 ก็บอกอย่างนี้ครับแต่พอผมขึ้นม .1 ครูม .1 ก็บอกว่าศูนย์ไม่ใช่เลขที่น้อยที่สุดลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์น่าถูถกไหมูครับกแล้วคทรำไัมบครูประถมไม่รู้อ่ะครูประถมไม่รู้อ่ะว่าลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ผมว่าเขาก็รู้นะแต่การเรียนอ่ะมันต้องไปทีละบันไดเนาะพอวันหนึ่งเราพบว่าไอ้ความรู้ตรงเนี้ยที่เราเจอเนี่ยมันไม่ถูกเราก็ปรับได้นั่นคือกระบวนการเรียนผมก็เลยใช้คํานี้ครับใช้คําว่าระยะยกเพื่อจะเห็นภาพที่สุดทีนี้เรามาดูครับไอ้ระยะยกที่ผมว่าคืออะไรเราต้องเข้าใจตัวนี้ครับก็คือเสาน้ําเขาบอกว่าเสาน้ำ1 เมตรเนี่ยมันจะมีระยะแรงกดลงมาเนี่ยนะเท่ากับ1 เมตรน้ำนะฮะเสาน้ําก็คือน้ําที่ตั้งอยู่เป็นเสานะครับ1 เมตรจะมีแรงกด1 เมตรน้ำเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะดันน้ําสวนขึ้นไปให้ชนะแรงนี้ปั๊มของเราเนี่ยจะต้องมีเฮดมากกว่า1 เมตรน้ํานั่นเองหลักการมีแค่นี้ครับง่ายๆถ้าเสานี้สูง10 เมตรแรงกดลงมาก็คือ10 เมตรน้ําปั๊มของเราก็ต้องเยอะกว่า10 เมตรน้ํานั่นเองมันถึงจะดันน้ําชนะขึ้นไปที่ปลายข้างบนได้ประมาณนั้นนะครับนี่คือเฮดหรือระยะยกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมก็เอาตัวอย่างตรงนี้มาให้ดูก็คือผมจะดูดน้ําไอ้สูบน้ําดันน้ําขึ้นตึก3 ชั้นเนี่ยปรากฏว่าชั้นที่สองเนี่ยสูง10 เมตรผมใช้ปั๊มขนาด12เฮดเท่ากับ12อย่างเงี้ยไอ้นี่เสาน้ําใช่ไหมเสาน้ำ10 เมตรไอ้ก๊อกตัวเนี้ยเลยมีน้ําออกครับเพราะว่าไอ้แรงปั๊มตัวนี้มันชนะ
ใช่ไหม12มันเยอะกว่า10แต่ว่าพอไปชั้นสามปุ๊บเนี่ยน้ําไม่ออกแล้วนะเพราะว่าไอ้ปั๊มอะแรงดันในปั๊มอะมันไม่ชนะไอ้แรงเสาน้ํานี่แล้วระยะยกไม่ได้อ่ะประมาณเนี้ยครับไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ป .6 นะพี่เอนะทีนี้ผมขึ้นครมับ .1 ผมขึ้นม .1 แล้วนะครับที่ตึกที่ผมสูบเมื่อกี้ครับมันมีเนินดินอยู่ผมอยากจะดูดน้ําขึ้นไปบนเนินดินด้วยเนินดินนี้ก็สูง10 เมตรเหมือนกันนะแต่ผมมาต้องท่อยาว100 เมตรกว่าจะถึงยอดดอยอย่างนี้ครับครับแล้วก็ใช้ปั๊มตัวเดิมดันน้ําปรากฏว่าน้ําไม่ออกแล้วเนี่ยน้ํามันไม่ออกตรงปลายแล้วแสดงว่าแรงต้านในการที่จะดันน้ําขึ้นไปนะมันมีมากกว่าไอ้เสาน้ํานี่แหละไอ้10 เมตรเนี่ยเขาเรียกแรงต้านเนี่ยครับว่าเฮดลอสซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจค่าเฮดเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงกับตัวเฮดลอส2 ตัวเนี่ยเราสามารถออกแบบระบบน้ําได้แล้วที่ผมบอกว่าผมใช้เวลา2 ถึง 3 นาทีนะครับตรงนี้คือค่าสูญเสียภายในท่อยิ่งท่อยิ่งยาวค่าสูญเสียหรือค่าแรงดันต้านตรงนี้มันจะยิ่งเยอะมันเสริมกันนะครับตรงนี้ครับอันนี้เสริมกันนะถ้าตรงนี้เป็นอิหร่านตรงนี้ก็ฮิสบอลเลาะห์นะครับเสริมกัน นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะชนะเนี่ยสมมุติว่าเราคำนวณแล้วผมคำนวณแล้วตรงนี้นะปรากฏว่าได้5 เมตรน้ำบวกกับไอ้ตรงนี้เพราะนั้นปั๊มที่ผมจะดันสู้ไปเนี่ยมันจะต้องมากกว่า15 เมตรน้ำมันถึงจะชนะได้ประมาณนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องค้นหามาให้ได้ว่าเท่าไหร่ซึ่งปกติมันจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของท่ออะครับความกว้างของท่อขนาดของท่อความเร็วของน้ำในท่อซึ่งเรามีวิธีการสองแบบนะครับในการที่จะหาตัวนี้มาก็คือ1การเปิดตารางซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดใครอยู่ในวงการก็จะคุ้นเคยกับตารางนี้ดีครับก็คือเป็นฉากแต่จริงฉากตัวเนี้ยที่มาของฉากตัวนี้ก็มาจากสมการนะครับในตัวโปรแกรมที่ผมใช้จะใช้เป็นสมการทางด้านขวามือครับแต่ว่าในฉากตัวนี้ก็จะได้ค่าเท่ากันครับทีนี้เราลองมาอ่านฉากตัวนี้ดูนะครับว่ามันแปลความหมายว่ายังไงอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ท่อ1 นิ้ว 2 หุ่นนะครับ1:1:4นะครับแล้วก็ปล่อยน้ําด้วยความเร็ว1.5 เมตรต่อนาทีน้ําออกที่ปลายท่อเท่ากับ6 คิวต่อชั่วโมงนะครับมันจะเกิดค่าสูญเสียในท่อหรือเฮดลอสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.5 เมตรต่อ100 เมตรนะครับ5.5 เมตรต่อ100 เมตรหมายความว่าถ้าเกิดผมต่อท่อขึ้นดอยเนี่ย100 เมตรมันจะมีแรงต้านตรงนี้5.5 เมตรถ้ามัน200 เมตรก็2 เท่าครับก็คือ5.5 คูณ 2ก็จะมีแรงต้าน11 เมตรถูกไหมครับเมื่อคำนวณได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีแรงต้านเท่านี้ถ้าเราจะดันน้ําสู้ให้ชนะเราก็ต้องให้สูงกว่าเท่านั้นเองนะครับเฮดของปั๊มจะต้องสูงกว่าแรงตรงนี้บวกแรงจากเสาน้ําด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับหลักการก็จะเป็นประมาณนั้นทีนี้เราจะมาเริ่มการคำนวณครับคิดว่าทุกท่านน่าจะมีไอเดียมีความรู้ที่จะพอที่จะคำนวณได้แล้วนะครับก็คือเรารู้จักเฮดลอสว่ามันคืออะไรทีนี้เรามาเริ่มคำนวณนะครับเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านชวนคิดกับผมว่าเมื่คอรกัี้บเราบอก1.5 บาร์ครับพี่เอหนึอ่งจุดห้าบาร์มิตรน้หัำวเนี่จย่ายเนี่ยหน้าตา1.5 บาร์ตามสเปคของมันนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราจ่ายไป1.5 บาร์น้ำมันจะออกอยู่ประมาณ120 ลิตรครับต่อชั่วโมงไอ้1.5 บาร์เนี่ยถ้าเราแปลงเป็นเมตรน้ำนะครับแรงดันเมตรน้ำเนี่ยก็คือคูณ 10เข้าไปครับง่ายๆก็ได้15 เมตรน้ำแสดงควร่าัถบ้าเกิดให้น้ำมันออกที่หัวสปริงเกอร์เนี่ยได้ตามสเปคของมันนะเราคต้รองับใช้เข้าไปเฮดของปั๊มเนี่ยมันจะต้อง15 เมตรน้ำนั่นเองอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเอาปั๊มขนาด10 เมตรน้ำไปอัดเนี่ยน้ำก็จะออกไม่ตรงสเปคของมันนะครับอาจจะออกแค่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยต่อชั่วโมงประมาณเนี้ยครับเพราะแรงดันมันไม่ถึงอันนี้คือ
ขั้นที่หนึ่งของการคำนวณนะก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับทีนี้ผมขึ้นมัธยมปลายแล้วครับตอนนี้นะครับอาจารย์อันนี้ขึ้นมัธยมปลายแล้วผมมีหัวสปริงเกอร์ตรงนี้ครับหมายเลขสามเนี่ย1.5 บาร์นะฮะ1.5 บาร์ผมจะใช้ปั๊มตัวนี้15 เมตรน้ำได้ไหมเพราะตรงนี้1.5 บาร์เมื่อกี้เราบอกว่าคูณ10เข้าไปใช่ไหมเป็น15 เมตรน้ำผมจะใช้ปั๊ม15 เมตรน้ำได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้15แล้วตรงนคี้รักบ็5ด้วยใช่ไหม15 เมตรน้ำมันจะมีแรงดันที่สูญเสียภายในท่อตรงนี้ด้วยนะซึ่งมันครช่ัวบยกันต้านนะถูกไหมครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าแรงต้านในท่อเนี่ยมันก็มีด้วยเพราะนั้นตรงเนี้ย15 เมตรน้ำเนี่ยไม่ได้มันต้องเยอะกว่าแล้วเยอะกว่าเท่าไหร่ล่ะคำถามต้องใช้หลักวิศวกรรมในการคำนวณนะครับต้องเยอะกว่าอย่างน้อยเท่าไหร่นี่ทีนี้ผมก็ไปต่อนะครับแล้วคำถามถัดไปก็คือหัวที่สามหัวที่สองหัวที่หนึ่งเนี่ยมันจะได้รับน้ำเท่ากันหรือเปล่าโยงมาที่คำถามตอนแรกที่เราตั้งไว้นะครับภาพที่ดีก็คือคาถาที่เราถูกสูตรถูกเวลาถูกอัตราถูกวิธีเนี่ยหัวหนึ่งกับหัวสามเนี่ยมันควรได้น้ําใกล้เคียงกันนะเพื่อลดใช่จะเป็นไอโบแล้วก็ลดอัตราที่มันตกเกรดที่ปลายส่วนใช่ไหมครับทีนี้ทํายังไงมันก็จะมีหลักในการคิดอยู่ครับทั้งวิศวกรรมแก้ได้อันนี้ครับแล้วก็ชดเชยเข้าไปถ้าเราคํานวณได้เนาะชดเชยเข้าไปว่าต่างกันได้นะแต่ห้ามต่างกันเกิน10%อะไรประมาณนี้ครับ10%ก็ตีออกมาเป็นแรงดันเป็นบาร์ออกมาครับหัวที่สามกับหัวที่หนึ่งเนี่ยแรงดันที่หัวเนี่ยห้ามต่างกันเกินกี่บาร์อย่างเช่น1.5 บาร์ต่างกัน10%เพราะฉะนั้นหัวที่หนึ่งกับหัวที่สามเนี่ยจะต่างกันได้ไม่เกิน0.015ใช่ไหมครับบาร์อันนี้เป็นต้นนะครับก็ยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะครับแต่ไม่ต้องคำนวณนะครับพี่ๆไม่ต้องคำนวณนะก็คือเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะครับคุมแรงดันครับคุมแรงดันไม่ให้ต่างกันน้ํามันก็ออกไม่ต่างกันแล้วประมาณเนี้ยคุมแรงดันให้ต่างกันไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดได้ครับตามสูตรโปรแกรมที่ผมให้ไปทีนี้เรามาลองใช้ตัวโปรแกรมนี้กันเลยผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าผมจะคำนวณแปลงทุเรียนแปลงนี้ขนาด4 ไร่นะครับขนาด4 ไร่เนี่ยผมจะใช้เวลาสักกี่นาทีทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะจ่ายน้ำเข้าแปลงผมก็จะมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำสูงกว่าปั๊มอยู่3 เมตรแล้วก็จ่ายน้ำเข้าท่อประทานแล้วก็ออกท่อแขนง4 ท่ออย่างนี้นะครับท่อแขนงก็จะมี L2เสร็จแล้วผมก็จ่ายไปที่ L1 L1 ตัวนี้ก็จ่ายไปยังต้นทุเรียนต้นทุเรียนของผมเนี่ยก็จะติดหัวสปริงเกอร์2 หัวท่อ L1 จะยาว6 เมตรครับคำถามก็คือผมต้องใช้ท่อ L1 L2 L3 L4 ขนาดเท่าไหร่ครับถึงทำให้ต้นทุเรียนทุกต้นของผมเนี่ยได้น้ำตามที่ต้องการแล้วก็ได้น้ำเท่ากันไม่ต่างกันทั้งแปลงด้วยนะครับก็คือหัวนี้ที่อยู่ต้นสวนเนี่ยกับปลายสวนเนี่ยมันควรได้น้ำเท่ากันผลผลิตมันถึงจะได้แบบไม่ต่างกันนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเอาปุ๋ยใส่ไปในน้ำด้วยเดี๋ยวทางอาจารย์เฉลิมชัยจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าการเอาปุ๋ยใส่ลงไปตามน้ำเนี่ยมันทำยังไงถ้าเกิดมันได้รับไม่เท่ากันเนี่ยยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยนะครับอีกตัวหนึ่งได้รับปุ๋ยอ้วนท้วนเลยอีกตัวหนึ่งแบบผอมโกลงอะไรนี้ก็ไม่ได้นะเพราะนั้นตรงนี้สําคัญมากครับโอเคนะคครรัับบถ้าเราทราบความต้องการตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูผมมีตัวโปรแกรมให้ดาวน์โหลดครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอจะลองใช้ให้ดูอันนี้
อันนี้นะครับเป็นตัวว่างๆเลยผมก็ใส่ค่าลงไปที่ช่องสีเหลืองเท่านั้นนะครับช่องอื่นอย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะว่ามันเป็นสูตรเมื่อกี้เราบอกว่าหัวของเรามัน1.5 บาร์ใช่ไหมผมก็ใส่ไป1.5 บาร์โอเคแล้วหัวต้นสวนกับปลายสวนเนี่ยมันห่างกันสักผมให้20%เลยอะหัว1.5 บาร์นะครับห่างกัน20%เขียนคิดเป็น0.3 บาร์ครับ20%ของ1.5 บาร์คิดคำนวณแล้วได้0.3 บาร์คิดเป็นเมตรน้ําก็คูณ10เข้าไปครับก็คือ3 เมตรน้ําเพราะนั้นไอ้หัวเนี้ยฮะหัวน้ําที่อยู่ที่ต้นสวนเนี่ยกับปลายสสวนปนริะคงรับเกอร์หัวจ่ายน้ำหัวจ่ายน้ำใช่หัวจ่ายน้ําสปริงเกอร์มันจะต้องมีค่าสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างการส่งไปตามท่อเนี่ยห้ามเกิน3 เมตรน้ํามันถึงจะทําให้ได้น้ําต่างกันไม่เกิน20%ครับหลักการคิดก็แบบนั้นทีนี้ผมมาดูในส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งของผมก็คือ L1 ตรงนี้ครับ L1 ยาว6 เมตรหัวตรงนี้ผมให้เป็นหัว300 ลิตรแล้วกันนะครับผมก็ใส่เข้าไปครับมีสองหัวใช่ไหมสองหัวหัวละ300 ลิตรครับความยาวเท่ากับ6แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่า C ครับซึ่งเราใช้ตัว PVC เนาะ PVC ก็คจระับใช้คใ่ชา่ร้อยห้าส PVC ิบเราจะใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ดีผมจะใช้ท่อขนาด4 หุ่นแล้วกันก็คือตรงนี้นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรฮะนี่นะปรากฏว่าตอนนี้ค่าที่ผมได้นะก็คือผมจะได้ความเร็วในท่อโอเคครับเมาส์ผมมีปัญหาขออนุญาตแป๊บได้ไหมครับทีนี้ท่อ PVC ก็จะมีนะครับในตารางแล้วก็ท่อ PE ก็ระบุไว้ว่าเป็นค่าช่วงค่า C ก็คือ140นะครับคือท่อมันมีหลายแบบใช่ไหมครับอาจารย์มีทั้ง PVC มีทั้ง PE เพราะฉะนั้นในตารางที่อาจารย์ให้ก็มีก็ใบช่อกก็มีไปแล้วว่า PE มันมีค่าอยู่ที่140ใช่ไหมครับผมมาแล้วครับเมาส์ใช้ได้แล้วอันนี้ก็คือความเร็วในท่อครับโดยปกติเนี่ยเราจะยอมรับกันได้ที่ประมาณ1.5 เมตรต่อวินาทีแต่ตัวนี้มันต่ำกว่าก็ยิ่งดีครับต่ำกว่ายิ่งดีครับแล้วก็ตรงนี้คือค่าสูญเสียถ้าเกิดเราไปเปิดในตารางในตัวฉากที่ผมพูดถึงในตอนแรกนะครับมันก็จะได้ตารางนี้ครับก็จะได้ค่าสูญเสียตรงนี้ประมาณเดียวกันครับเพราะอว๋่อาครับนี้กับทางสูตรเนี่ยครับคือมันมาจากต้นเดียวกันมาจากเส้นเรื่องเดียวกันนะครับเหมือนจำเลยลับนี่นะโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนที่หนึ่งเนี่ยผมใช้ท่อหกใช้ท่อ4 หุ่นโอเคแล้วโอเคแล้วครับอันนี้พอทีนี้ในส่วนที่สองเนี่ยก็คือเส้น L2ตรงนี้นะฮะมันจ่ายน้ํากี่จุดครับน้ําที่จะแยกออกไปก็คือไปที่ต้นนี้1 จุดไปที่ต้นนี้1 จุดอันนี้3 4ใช่ไหม5 6 8 10 12 14 16ก็คือมีแยกจ่ายน้ําหรือหัวที่จะจ่ายน้ําออกไปอะครับเท่ากับ16แล้วก็ยาวเท่าไหร่ครับยาว64ผมก็ใส่เลยครับใส่ในโปรแกรมผมมี16 จุดจ่ายใช่ไหมครับแล้วก็ท่อยาว64 เมตรอันนี้ก็เป็นท่อ PVC เหมือนกันเนาะ PVC เหมือนกันก็เลือกตัวนี้ครับเราจะใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ดีผมบอกว่าผมลองใช้ท่อ1 นิ้วดูนะปรากฏว่าอันนี้คือความเร็วเกินใช่ไหมครับดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าห้ามเกิน2.4เนาะความเร็วเกินแสดงว่าท่อมันเล็กไปครับมันเล็กไปครผัมบก็เปลี่ยนครับผมใช้ท่อนิ้วครึ่งได้ไหมใช้ท่อนิ้วครึ่งได้ไหมครับตอนนี้ได้ความเร็วเท่ากับ1.6ครับพออยู่ในช่วง
ถ้าพอใจก็เอาครับแต่ถ้าไม่พอใจก็ลองดูที่ตัวเฮดข้างล่างนะครับตอนนี้ของผมเฮดเท่ากับ18นะครับถ้าผมใช้ท่อตรงนี้นิ้วครึ่งใช่ไหมถ้าผมเปลี่ยนเป็นท่อใหญ่ขึ้นล่ะ2 นิ้วให้ผมด้วยนะครับ18.3เนาะครผับมใช้นิ้วเลยครับปึ้งเฮดของผมลดลงมาเหลือ16อืมเฮดเข้ามาเหลือ16นะครับความเร็วในท่ออยู่ที่1.0อันนี้ผมพอใจแล้วผมบอกว่าโอเคท่อ2 นิ้วดีกว่าผมใช้ท่อ2 นิ้วนะครับในส่วน L2 ทีครนีั้บดูค่าความสูญเสียที่หัวสปริงเกอร์ด้วยเนี่ยอันนี้นะครับห้ามสูงกว่า3ถ้าสูงกว่า3เมื่อไหร่หนึ่งหัวต้นกับหัวปลายที่เรากําหนดไว้นะครับมันจะได้น้ําไม่ตรงตามเงื่อนไขของเราคือ20%ครับตอนนี้เรายังได้อยู่นะครับเพราะได้แค่0.4ยังไม่ถึง3โอเคครครัับบยังอืมทีนี้ในส่วนที่สามก็คือท่อรองประธานนี่นะมันมีจุดแยกน้ำกี่จุดครับ1 2 3 4 จุดแล้วก็ความยาวเท่าไหร่ครับความยาวเท่ากับ60 เมตรผมก็ใส่เลยครับมี4 จุดใช่ไหม4 จุดความยาวเท่ากับ60 เมตรเป็นท่อ PVC เหมือนกันเนาะผมก็เลือกตัวนี้ผมใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ดีผมใช้2 นิ้วได้ไหมไม่ได้เพราะว่าความเร็วมันเกินใช่ไหมครับห้ามเกิน2.4เพราะนั้นผมก็เลือกมาใช้ท่อ3 นิ้วอันนี้ครนัะบครับท่อ3 นิ้วโอเค1.8รับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็ต้องไปใช้ท่อ4 นิ้วล่ะอืมโอเคผมบอกว่าโอเคผม3 นิ้วพอละเฮดเท่ากับ17เนี่ยผมก็พอใจโอเคไหมครับท่อที่สี่ดูตรงนี้ด้วยนะครับ1.5ไม่เกิน3ใช่ไหมครับยังได้อยู่นะ1.3ไดได้้อยู่ได้อยู่ครับทีนี้ท่อ L4 ถ้าพิจารณาท่อ L4 เนี่ยมันเป็นท่อที่อยู่หน้าสปริงเกอร์ตัวแรกตรงนี้ครับเพราะนั้นตัวเนี้ยครับจะไม่มีผลต่ออัตราความต่างระหว่างหัวสปริงเกอร์หัวสวนกับท้ายสวนแล้วนะฮะอันนี้จะไม่มีผลแล้วแต่มันจะมีผลกับปริมาณน้ําที่จ่ายเท่านั้นเองนะครับเพราะตรงนี้หน้าเราปั๊มขับเราไม่ต้องคํานึงถึงไอ้ตรงแรงดันที่หัวสปริงเกอร์ก็อาจจะต่างกันอันนี้ก็ได้แล้วนะครับไม่ส่งผลแล้วโอเคตัวมันเองใน20 เมตรกับ3 เมตรครับ20 เมตรกับ3 เมตรแล้วก็มีรูจ่ายน้ําแค่รูเดียวนะครับก็คือรูตรงนี้เพราะนั้นผมก็ใสอ่ืเข้าไปมครับ1 แล้วก็23 เมตรครับเป็นท่อ PVC เหมือนกันนะครับเข้าไปแล้วก็ผมก็ใช้ท่อ3 นิ้วได้ไหมครับโอเคได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ผมจะได้เฮดอยู่ตอนนี้อยู่ที่18เหลือช่องสีเหลืองอีก2 ช่องนะที่เราต้องใส่เนาะครับอันนี้ก็คือเสาน้ำครับเสาน้ำที่เราพูดถึงในตอนแรกอะครับของเรามันสูงเท่าไหร่ก็คือตรงนี้3 เมตรรวมกับคอวาืมชันมตรงนี้5 เมตรครับความชันแล้วก็รวมไอ้หัวสปริงเกอร์ตัวนี้ด้วยครับขาสปริงเกอร์นี่ยาวไอ้สูง50 เซนนะครับครับอันแล้วก็คือได้เท่าไหร่ครับ3+5+0.5ก็ได้แปดแปจุดดห้าห้าผมก็ใส่8.5ครับแล้วผมก็ใส่ค่าเผื่อไปอีก10%นะครับหรือใครอยากจะเผื่อเป็น20ก็ได้นะครับอันนี้คือคําตอบนะครับแสดงว่าถ้าเกิดผมจะดันน้ําขึ้นไปที่สวนเนี่ยครับสู้แรงดันต้านผมจะต้องใช้ปั๊มเนี่ยขนาดเท่านี้ครับ29เอาตีซะว่า30 เฮดเฮดเม็ดน้ำนะครับ30 เม็ดน้ํามันถึงจะชนะแรงแล้วก็ส่งน้ําไปถึงปลายทางได้อตืามที่เรามต้องการนะครับได้ตามสเปคของมันนะครับสเปคของหัวจ่ายแล้วก็อันนี้เราพิสูจน์แล้วด้วยว่าแรงดันที่หัวสปริงเกอร์เนี่ยมันต่างกันไม่เกินสามต่างกันไม่เกินครสัาบมคือไม่เกิน20%แรงดันต่างกันเกินไม่20%น้ําก็ออกไม่ได้ต่างกัน20%แน่นอนครับก็คือออกใกล้เคียงกันทั้งแปลงเลยครับถ้าหัวที่อยู่ต้นกับหัวที่อยู่ปลายมันต่างกันประมาณเนี้ยหัวอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้หัวเนี่ยมันต่างกันเยอะที่สุดละนะประมาณนี้ครับทีนี้ผมมีเครื่องมือตัวนี้แล้วผมได้ตัวเฮดตัวนี้แล้วผมก็ไปเลือกปั๊มน้ำครับผมก็เอาข้อคมูรลัตบัวนี้นะครับ
ถ้าเราเลือกปั๊มน้ําผิดเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายน้ําตามที่เราคํานวณมาได้ผมก็ไปเลือกปั๊มน้ําเลยครับอันนี้อ๋ออีกนิดหนึ่งครับถ้าเกิดใครอยากจะละเอียดลงไปอีกก็คืออยากจะละเอียดถึงขั้นแบบว่าพิจารณาข้อต่อข้องอด้วยนะครับเพราะว่าการออกแบบระบบน้ําที่มีข้อต่อข้องอเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้การไหลของน้ําเนี่ยมันก็สะดวกก็คือมีแรงต้านเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกได้นะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นตัวเดี๋ยวผมลบออกก่อนเนาะเขาเรียกว่า fitting cell เราก็ดูครับว่าของเรามีข้อต่อข้องออะไรบ้างข้อต่อข้องอของเราก็จะมีตรงนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับ90 องศาเอาคร่าวๆเนาะตรงนี้อีกครับหนึ่งตัว90 องศาแล้วก็มีสามทางไหลตรง ครับ1 2 3 4ตรงนี้คือท่อสามตรงนี้คือท่อ2 นิ้วนะเมื่อกี้ผมเลือกใช้ท่อ2 นิ้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเช็ควาล์วก็คือหัวดูดนะครับหัวให้โค้ง1 ตัวใชค่รไหัมบครับผมก็ลองไปใส่ในโปรแกรมดูนะครับผมก็ไปที่ชีทตัวนี้ครับ fitting cell แล้วผมก็ใส่3 นิ้ว92 ตัวแล้วผมก็ใส่ลิปเช็ควาล์วตัวนี้ก็คือหัวดูดผมใช้3 นิ้ว1 ตัวแล้วก็3 ทางไหลตรงขนาด2 นิ้วตัวนี้4 ตัวมันก็จะคำนวณค่าความสูญเสียตัวนี้ครับแรงต้านที่เพิ่มเข้ามามันก็เลยทำให้ตัวตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเมเจอร์ลอสนะอันนี้ศัพท์ของเขาก็คือเมเจอร์ลอสก็คือเป็นตัวเสริมนะครับเป็นค่าเสริมที่มาช่วยกันต้านนะครับเป็นฮิตบล็อกเป็นฮูตีที่มาช่วยเสริมประมาณนี้ครับเป็นตัวช่วยเสริมที่ช่วยกันต้านนะครับถ้าเราอยากชนะมันเนี่ยเราก็ต้องชดเชยตรงนี้เข้าไปปั๊มเพราะเราต้องแรงที่จะชนะมันครับต้องให้สูงกว่าประมาณนี้ครับทีนี้ผมไปเลือกปั๊มเนาะผมไปเลือกปั๊มผมก็ใช้ข้อมูลจากที่คำนวณได้นี่แหละเนี่ยครับไปเลือกปั๊มปรากฏว่าผมก็ได้ปั๊มตัวนี้ครับ7.5 แรงเนี่ยครับเฮดเท่านี้เฮดต้องสูงกว่าที่เราคำนวณได้นะหรือว่าใกล้เคียงก็ได้เพราะเรามีค่าเผื่ออยู่10%ด้วยก็ตามสคเปรคับนี้เราเลือกตัวอื่นมาใช้เนี่ยถ้าเกิดมันต่ําเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันไม่ไปนะครับดันสู้ไม่ได้น้ําก็จะออกไม่ได้ตามที่เราต้องการไอ้ที่เราคํานวณมาตั้งแต่ต้น VPD ETO อะไรเนี่ยครับศูนย์เปล่าเลยครับเราก็ได้ลูกไอ้เคไอโบตกเกรดเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการในการคํานวณนะครับทีนี้ผมมีเครื่องมือตัวนี้แล้วมีเครื่องมือตัวนี้แล้วอยากจะมาชวนคิดอีกอันหนึ่งว่านักวิชาการเขาบอกว่าเฮ้ยมาเปลี่ยนมาใช้หัวมินิดีไหมเรามาดูว่ามันดียังไงครับผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นอกจากว่ามันจะพิสูจน์ได้ตามหลักวิศวกรรมนะเป็นนิสัยของวิศวกรนะครับขออภัยด้วยผมก็เอาตัวนี้นะครับมาใส่ในตัวโปรแกรมเพื่อจะจําลองการทํางานดูครับผมก็ใช้ท่อเดิมเลยแต่ว่าผมเปลี่ยนหัวเป็นหัวมินิ200 ลิตรนะครับใช้ท่อแบบเดิมโครงสร้างเดิมเลยนะเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่เป็น500ถูกไหมครับเสร็จแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นหัว200แล้วสิ่งที่เราเจอก็คือค่าเฮดเห็นไหมค่าเฮดตรงนี้เท่าไหร่28ใช้น้ำ64 คิวตรงนี้เฮด26เฮดน้อยลงเฮดน้อยลงก็แสดงว่าใช้ปั๊มตัวเล็กลงได้นี่นะครับผมก็ลองเอาไปเทียบปั๊มดูนะครับปรากฏว่าถ้าเกิดผมใช้หัว500 ลิตรเนี่ยแปลงเดียวกันนะท่อเดียวกันนะมันต้องใช้ปั๊มขนาด10 แรงเลยทีเดียวครับนี่ตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดผมใช้หัว200 ลิตรผมใช้ปั๊มขนาด5 แรงก็คือใช้ปั๊มตัวเล็กลงแต่ถ้าเกิดผมซื้อปั๊มมาแล้วอ่ะผมซื้อปั๊ม10มาแล้วทําไงอ่ะแสดงว่ามันแรงมันเหลือเฟือแรงมันเหลือเฟือถ้างั้นเรามาเพิ่มพื้นที่ไหมอันนี้มัน4 ไร่เนาะผมก็เพิ่มเป็น8 ไร่เลย8 ไร่ก็คือมีท่อต่อยาวขึ้นไปข้างบนนี่อีกเท่าตัวเพราะนั้นตรงนี้ก็จะจากสี่แขนงเนี่ยนะผมก็จะกลายเป็น8 แขนงและท่อ L3 เนี่ยจากเดิมมัน60 เมตรก็จะขยายไปเป็น120 ลิตรคูณ2เข้าไปหมดเลยเสร็จแล้วผมก็ลองเอามาใส่ในตัวโปรแกรมนี่ดูนะไอ้นี่เห็นไหมสี่ผมก็เปลี่ยนเป็น8ไอ้นี้120ใช่ไหมไอ้นี้60ปรากฏว่าเฮดของหัว208 ไร่กับเฮดของหัว500
สี่ไร่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังสูงกว่าเลยแสดงว่านี่ครแรับงในขณะที่พื้นที่ที่เราจะให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยแล้วก็จากการคำนวณตอนแรกที่เราพูดถึงการคายน้ำเนี่ยเวลาต้นไม้มันกินน้ำเนี่ยมันก็กินโรยๆเนาะก็คือมันดูดน้ำไม่ได้ว่าดูดติดเทอร์โบถ้าเมื่อไหร่ที่มีการดูดแรงๆปากใบมันก็จะหลีปิดมันไม่ให้แรงเกินกว่านั้นอ่ะครับเพราะนั้นการให้น้ำก็ให้ด้วยหัว200ก็ค่อยๆให้ไปมันก็พอกินของมันนะครับไม่ต้องให้แบครบับนิดแบบพุ่นนิดเท่าไหร่เนี่ยยังไงมันก็กินไม่ทันครับประมาณนี้ครับก็เลยให้ข้อมูลตรงนี้สําหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนมาใช้หัวมินิดีหรือเปล่าเนี่ยครับเอดัีน๋ยนวี้คืออาแสจารดย์งให้เห็นจากการคำนวณเนาะอาจารย์เนาะจากคำนวณเลยจากการคำนวณทางทฤษฎีออกมาเลยแล้วก็ออกมาเป็นยังไงนะครับคราวนี้อาจารย์จะลงวางท่อแบบไหนเป็นทางปฏิบัติละใช่ไหมครคับรับอันนอีา้จก็ารย์จะเป็นคําถามครับที่ผมได้รับมาจากเกษตรกรว่าให้ผมจะวางท่อแบบไหนซึ่งเดี๋ยวในทางปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมชัยจะมาแชร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งครับครับก็ได้รับคําถามว่าผมมีที่ที่เป็นดอยเนี่ยครับทางเนินเนี่ยครับผมจะดันน้ําขึ้นไปบนยอดดอยแล้วปล่อยลงมาดีไหมกับผมดันน้ําแล้วผมก็ปล่อยเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยไปอันไหนดีกว่ากันพี่ๆที่นั่งฟังตรงนี้ก็ลองคิดตามด้วยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันอีกทีนะผมมีที่เนินผมดันน้ําขึ้นไปจนสุดยอดดอยแล้วก็ปล่อยอัดลงมาแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองก็คือดันน้ําขึ้นไปแล้วค่อยๆปล่อยเป็นขั้นๆไปอย่างนี้อันไหนดีประกันเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดูอันนี้ครับอันนี้คือแบบที่ดันขึ้นสู่ยอดดอยนะปรากฏว่าได้เฮดเท่านี้ก็คือสูงกว่าแบบที่สองก็หมายความว่าต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่กว่าหรือถ้าใช้ปั๊มตัวเดียวกันเนี่ยแรงดันน้ํามันก็น้อยกว่าอยู่ดีครับเพราะนั้นคําตอบก็คือแบบที่ดันขึ้นไปสู่ยอดดอยไม่น่าจะจริงครับแต่ในทางปฏิบัติผมก็ไม่เคยไปต่อรองนะเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมชัยน่าจะมาให้ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับในส่วนของผมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับที่จะขอนําเสนอก็ครัถบ้าเกิดใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อผมทางช่องทางนี้ได้ครับFacebook ไพฑูรย์ศรีนินทร์นะครับไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรประมาณนี้ก็แล้วก็งานวิจัยของผมเนี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าร่วมเป็นแปลงสาธิตนะครับผมกําลังทํางานวิจัยผมมีโดรนที่เป็นมัลติสเปกตรัมที่สามารถถ่ายสุขภาพพืชได้สามารถที่จะวิเคราะห์ว่าสุขภาพพืชเป็นยังไงตอนนี้ช่วงออกดอกเนี่ยมันมีความเครียดกับนี้พอหรือยังอะไรเงี้ยครับเวลามันเป็นโรคมันก็แสดงอาการออกมาในสีของใบซึ่งตาเรามองไม่เห็นแต่กล้องตัวนี้มันสามารถมองเห็นได้ประมาณนี้ครับก็ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ศรีนินทร์ก็ยินดีครับที่จะร่วมงานกับทุกๆท่านนะครับในเซสชันถัดไปก็คงจะต้องมาฟังเดี๋ยวจะมีการแชร์จากประสบการณ์จริงนะครับซึ่งเป็นท่านอาจารย์เฉลิมชัยเอี่ยมสะอาดนะครับเป็นนักวิชาการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะให้ไม่ทราบพี่เฉลิมท่านอาจารย์เฉลิมชัยพร้อมไหมครับเดี๋ยวจะครมัาบแชพรร์้อต่มอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับอาจารย์